ันนี้นะครับเราอยู่กับดูกติพอดิคาเล่959นะครับแล้วเราอยู่บนที่ร้านพี99นะครับอยู่ผมเนื้อมะขามเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปชมคันนี้นะครับรับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนเรามาทำความรู้จักเจ้าของร้านกันก่อนนะครับนั่นก็คือพี่จ๋ายครับผมสวัสดีครับเจอกันแล้วครับพี่จ๋ายสวัสดีครับที่แล้วใช่คนสนใจเยอะมากคนสนใจเยอะมากนะมีน้องๆเข้ามาสอบถามเยอะมากเป็นไงตอนนั้นยังเหลืออีกไหมโอ้โหตอนนี้ไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วเหรอไม่ทันแล้วครับผมบอกแล้วว่าโหราคาร้านผมเนี่ยคือได้อะคือได้นะฮะอย่างคันนี้ก็ภูมิใจนำเสนออีกันนะดูจากภายนอกนะณตอนนี้นะสวยไหมเดี๋ยวคุณได้ฟังของแต่งนะคุณจะยิ่งว้าวกว่านี้จริงกับเจ้าตัวนี้นะครับรุ่นอะไรนะดูกติดูกติพันนิกาเล่959ดูกติพันนิกาเล่959เราเจ้าของร้านจริงๆหรือเปล่าบางทีก็ไม่ใช่หลายคันไงมีกันหลายคันเกินใช่ครับมาดูครับเจ้าคันนี้ครับผม959พันนิกาเล่คันนี้นะครับเป็นปี2016นะครับของแต่งคันนี้ผมบอกเลยว่าอลังการมากผมไล่3วันไม่จบเชื่อไหมโอ้ผมไม่ต้องรอก่อนดีกว่าคันนี้ไล่3วันไม่จบมันเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะป่าวผมลืมชุบบอกกันต่อนึกก่อนนะโอเคค่อยๆนึกไปนะครับเดี๋ยวไปกันทีละชิ้นนะครับราคาเนี่ยอาจจะไม่แม่นมากแต่ผมบอกว่าก็ใกล้แล้วใกล้เคียงกันเอาจากชิ้นไหนก่อนดีเอาตั้งแต่คิวก่อนก็ได้อ่ะเอาจากคิวก่อนเนาะนี่ครับจากหน้ารถนี่นะครับคิวนะครับตัวนี้เป็นคิวผมไม่แน่ใจว่าเขาออกเสียงว่ายังไงผมจะออกเสียงว่าปุ๋ยปิดปิดปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยปุ๋ยปิดปิดปุ๋ยปิดอะไรสักอย่างนั่นแหละนะผมเคยสั่งรุ่นนี้มาจากไมอามี่ผลิตในสหรัฐแมมี่เลยใช่แมมี่ที่อยู่แถววงเวียนชื่อสงขลาไอ้ใช่ไหนจะมาที่จอดรถแมมี่สหรัฐครับผมอันนี้ครับชิ้นต่อไปไลเทคนี่กระจกไลเทคนะครับผมเนี่ยเห็นง่อยง่อยเงี้ยงูเงี้ยกี่ห้าพันนะอู้สองสามพันเลยเหรอพี่แพงนะแพงนะเอาชิ้นใหญ่ๆที่เราเห็นนะก็จะเป็นแต่งลวดลายเป็นของลวดลายอารูบ้านะครับเป็นลวดลายแต่งสนามของเขาคือปกติรถเดิมๆเนี่ยจะเป็นสีแดงเหรอครับพี่สีไม่จืดไม่ได้มีลวดลายอะไรอันนี้เราตกแต่งน่าจะหมดไปประมาณ10,000 บาทโอ้ยเป็นลายแข่งเลยลายสนามเลยใช่สวยครับสวยสวยสวยแล้วก็มาด้านนี้กันต่อครับผมอันนี้กันต่อเชิญพี่จ๋าเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นปั๊มคัทนะครับปั๊มคัทของแอมโบตัว16อ๋อตัวนี้ใช่ตัว16ใช่ครับตัวนี้แผงคอเป็นของ AEM นะครับแต่งนะครับแผงคอแบบดำกันสะบัดของเดิมไหมครับกันสะบัดโอลินที่คือใส่โอลินเลยให้ไปด้วยให้เลยแถมโอลินใช่โอลินนะครับมาที่ชิ้นนี้กันต่อครับโคน่าเพลคาร์บอนของลูคาติตัวนี้ก็หลักหมื่นนะใช่หมื่นนะตัวนี้เกี่ยวคาร์บอนเลยเกี่ยวคาร์บอนเลยใช่ครับไอที่เด็ดสุดนะครับของคันนี้ก็อยู่ที่ล้อนะฮะล้อตัวนี้จะเป็นล้อ OZ Racing นะครับซื้อเบิกใหม่มือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาทเฉพาะล้อนะอย่างอื่นเดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันไล่น็อตทองรอบคันนะครับอย่างที่เห็นนี่ครับเห็นไหมชิ้นต่อมานี่ครับก็ทีเด็ดเหมือนกันสำหรับคันนี้ก็คือเจ้าท่ออุ้ยท่อก็ราคาไม่เบานะครับพี่ท่อเป็นฟูลซิสเต็มนะครับคันนี้ของเทอร์มิโนนี้นะครับมูลค่าก็นับแสนเหมือนกันใช่ครับมาพร้อมกล่องมาอะไรครบหมดเลยนะครับดูกตินี้ต้องเหมาะกับท่อเทอร์มิเนาะใช่เทอร์มิกับอาคาเนี่ยก็ประมาณเนี่ยทรงประมาณเนี่ยใช่เลยของเขานะครับออกแบบมาเพื่อเขาเลยนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับจะเป็นเกียร์โยงของไลท์เทคตัวนี้ก็ถ้าเบิกใหม่ก็อยู่ประมาณ20,000กว่ามูลค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะตอนนี้รวมผมว่าเยอะนะท่อกับล้อก็200,000กว่าแล้วท่อกับล้อนี่ก็อย่างละแสนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับท่อกับล้อนี่ก็อย่างละแสนแล้วนะครับก็จะต่อมาก็จะเป็นพวกคาร์บอนนะตอนนี้ก็จะเป็นกาดคาร์บอนตอนนี้เป็นเกี่ยวคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนด้านบางคนหลังคาร์บอนเหมือนกันคาร์บอนใช่บางตัวเนี่ยคาร์บอนเป็นเปรี้ยวหมดเลยนะครับทั้งคันเป็นเปรี้ยวหมดเลยครับราคาเปรี้ยวเนี่ยจะแพงกว่าราคาแล้วก็จะมีไฟท้ายแต่งตัวนี้ตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก 5,000 รบกวนพี่จ๋าเปิดกุญแจให้ดูหน่อยได้ไหมครับดูกระตีนี่เวลาขี่กลางคืนนี่สะดุดตามากเลย ไฟท้ายก็สวยมากเลยหล่อใช่ไหมครับใช่ครับหล่อครับหล่อสวยงามนะครับฝั่งนี้ก็มีอะไรบ้างครับพี่จ๋าฝั่งนี้ก็จะมีปั๊มบนแต่งนี่นะครับปั๊มบน
เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงปั๊มบนก็เป็นของเบมโบ้ด้วยของเบมโบ้เวอร์19นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดปัจจุบันเบมโบ้19นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ออฟรันนะครับแต่งใช่แล้วก็พวกขากระปุกเนี่ยก็จะเป็นของดิโซมาหมดเลยอู้แต่งเยอะเหมือนกันนะโอ้เยอะครับดิโซมาก็ราคาสูงนะครับฝั่งนี้มีของสวยให้ดูมาดูฝั่งนี้ดีกว่าครับนี่ครับอันนี้ที่เห็นเป็นไอ้น้ำนี่อย่าไปตกใจนะไม่มีอะไรแค่มันชื้นเฉยมันคืออะไรครับพี่ใหญ่ตัวนี้จะเป็นครอบคัดใสของดูคาไบนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 20,000 กว่าเฉพาะครอบตัวนี้เนี่ยนะใช่แล้วถ้าสมมติว่ามันไม่มีไอ้น้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไงข้างในมันก็จะใสมันแล้วมันจะหมุนไหมหมุนใช่เราจะเห็นการทำงานของมันมันคือคัดแห้งไหมมันเป็นครอบไว้ครอบไว้โชว์ครอบไว้โชว์ครอบไว้โชว์ข้างในเห็นการทำงานด้านในใช่ใช่สวยครับแล้วก็แพงด้วยแต่เฉพาะครอบก็ 20,000 ใช่ใช่นะครับตอนนี้บวกกันไปแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนนี้นะครับของแต่งเยอะมากเลยสามแสนกว่าแล้วคุณคิดดูว่าเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเราบอกอีกทีหลายคนพี่ว่าต้องมีคนอยากทำเสียงเสียงมันจะโหดเล้าใจเสียงอยากมีสาบโหดครับโคตรโหดใช่มันมีเสน่ห์นะในรูปนี่รูปแบบของ2ศพกับ4ศพมีเสน่ห์แตกต่างกันนี่คือเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่นี่ครับราคาของแต่งทั้งหมดรวมอยู่ราคาประมาณก็ 200,000 กลางๆล่ะ 300,000 แล้วต่ำๆเลยประมาณนั้นนะครับผมขายเพียงแค่เท่าไหร่ 419,000 บาทโอ้โหคุณคิดดูว่าคุ้มขนาดไหนคุณไปหาเลยนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยแล้วราคาเนี้ยคุณไม่ได้ล้อล้อนี่แสนนึงนะล้อแสนนึงแต่คุณจะไม่อายทำไมรู้ไหมครับทำไมครับเพราะคุณไม่โดนล้อเอาไปอีกหนึ่งนี่ครับ419,000 บาทรอขนาดไหนคิดดูแล้วกันนี่เลยรถยุโรปนะครับยังกับซื้อของแต่งเลยพี่ใช่แถมรถพี่ยังกับซื้อของแต่งแถมรถนะครับใช่อันนี้จากไฟแนนซ์ได้ปกติอายุกี่ปีพี่ซื้อได้20ปีขึ้นไป20ปีขึ้นไปใช่อายุงานไม่ต่ำกว่า1ปีขึ้นไปนะครับนะคันนี้ใช้เงินออกรถ 99,000 บาท 99,000 บาท 99,000 บาทผ่อนอยู่ประมาณ 10,000 นิดๆ 10,000 ไม่ถึง 10,000 สี่ปีนะครับสนสบายๆนะครับแรกกว่าความหล่อคันนี้ผมบอกเลยว่ามันหล่อมากเป็นรถที่หล่อมากบอกเลยจริงนะครับคนที่ชอบสไตล์รถยุโรปเนี่ยผมว่าคันนี้ไม่ควรดูคาตินี่ฟิลลิ่งการขับขี่เป็นไงพี่ฟิลลิ่งการขับขี่ฟิลลิ่งการขับขี่ของดูคาติคันนี้นะครับถ้าเทียบกับซีซูกเนี่ยมันจะมีความกระชากมีความดิบนะครับในช่วงรอบต้นกับรอบกลางเนี่ยมันจะพุ่งดีมากนะครับทอร์กเนี่ยแรงผมบอกเลยเป็นรถที่ขับแล้วหลอกออกตัวแรงแน่นอนตรงนี้นะครับด้วยระบบเซฟตี้ของเขาเยอะมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวอาจจะพูดไม่หมดใช่นะตรงนี้นะเดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมเอาละกันนะครับด้วยระบบเซฟตี้ของเขาเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับด้วยมาตรฐานยุโรปฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาไปคุณไม่ต้องกลัวเฮ้ยมันจะร้อนไหมหลายคำถามหลายคนจะคิดว่าดูคติต้องร้อนเฮ้ยดูคติร้อนไหมดูแลรักษายากอะไหล่แพงไหมผมจะบอกให้ว่าคนที่ผมได้สัมผัสมานะถ้าคนชอบอ่ะร้อนเขาก็ขับได้ร้อนอ่ะมันร้อนทุกคันอยู่แล้วใช่ตัวพันร้อนหมดแล้วอยู่ที่ว่าคุณอ่ะรับมันได้หรือเปล่าแค่นั้นเองร้อนแล้วเป็นอันตรายไหมก็ไม่ได้อันตรายใช่ถูกไหมครับฉะนั้นแล้วไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วในประเด็นนั้นดูแลรักษายากไหมไม่ยากครับเรามีศูนย์บริการคนแค่เข้าตามระยะของเขาดูแลรักษาตามคู่มือของเขา มันก็ไม่ยากนะครับอะไรแพงไหมแน่นอนครับมาตรฐานยุโรปมีบ้างในบางชิ้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้ศูนย์บริการข้างนอกก็มีใช่มีเยอะมากร้านนอกหางานง่ายนะครับโอเคนะสำหรับคันนี้แล้วถ้าใครที่แบบสนใจเนี่ยติดต่อทางไหนพี่ติดต่อได้เลยครับที่ร้านพีก้าสิบเก้าหาดใหญ่ไบเซลหรือโทรมาที่0805336483นะครับเบอร์โทรผมโดยตรงนะครับจะไปใช่ครับรับปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับลองโทรปรึกษาก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าครับนะครับปรึกษากันได้เดี๋ยวมีรางวัลมาแจกอันนี้มีรางวัลอีกเลยจริงจริงให้เรามีส่วนร่วมกันจริงเหรอจริงจริงจริงนี่ผมมีนี่มาของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับอะไรครับพวงกุญแจนะครับได้รับสนับสนุนจาก PTT
สวยไหมเป็นลายยักษ์นะครับอู้สวยผมมีมาให้5ท่านแรกสำหรับ FC ของนายมะขามอ้าวกติกายังไงล่ะคำถามง่ายๆว่ามารถคันนี้เลขไมล์เท่าไหร่อ๋อตอบถูก5ท่านแรกนะครับในคอมเมนต์ของคลิปของนายมะขามนะครับได้จะมีแจกนะครับผมได้ให้นิดนึงคำตอบอยู่หน้าเฟซอยู่หน้าเฟซพี่จ๋าคำตอบอยู่หน้าเฟซว่าแล้วถ้าใครที่แบบอยากจะได้ก็ไปหาเฟซพี่จ๋าดูก็รู้ดิก็ไม่รู้ก็คุณต้องก็คุณต้องรู้ว่าเฟซผมชื่ออะไรใช่ไหมห้าท่านแรกนะครับรับไปเลยกุญแจสวยๆนะกุญแจสวยๆนะครับฟรีนะครับจากนายมะขามเดี๋ยวผมจะมอบไปไว้นะครับอยากให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับห้าท่านแรกรับไปเลยกติกาอีกครั้งนะครับทายเลขไมค์คันนี้นะครับในช่องในคอมเมนต์นะครับแล้วก็บอกว่าเลขไมค์เนี่ยเท่าไหร่พร้อมบอกชื่อเฟซบุ๊กของตัวเองด้วยนะครับเผื่อใครที่ทายถูกเดี๋ยวนี้มาขายมีทักไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ได้ข่าวว่ามีคนอยากดูเอสพันด้วยคลิปหน้าขอเซมเปิลนิดนึงครับผมนี่น้องๆหลายคนอยากดูเอสพันเฮ้ยพี่นายมาขามต้องจัดแล้วไหมอะไรอย่างนี้วันนี้ผมเตรียมมาให้ด้วยได้เดี๋ยวเรามาดูเอสพันกันคลิปหน้าคลิปต่อไปกันนะครับคลิปหน้าเรามีอะไรมาให้ดูกันอันนี้ยั่วน้ำลายไปก่อนโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับแม่ท่านแรกโดนยึดช่องเลยทุกคนเนี่ยยึดหลงนะครับยังเป็นคนได้มาขาวเหมือนเดิมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมมากครับพี่จ่ายผมมากครับบ๊ายบายครับ